สวัสดีครับเพื่อนๆผมอาจารย์สุกรีปริญญาปริวัตรนะครับนักการตลาดออนไลน์ผ่านทาง Facebook นะครับในบทเรียนชุดนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการยิงแอดแบบหลายๆตัวพร้อมกันผ่านทางวิดีโอนะครับที่เพื่อนๆได้เตรียมมาเพื่อที่จะสร้างแบรนด์ให้กับตัวของเพื่อนๆเองนะครับนะฮะก่อนอื่นนะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับเปิด Facebookของเพื่อนๆขึ้นมานะครับผมแล้วหลังจากนั้นปุ๊บนะครับเราก็คลิกที่ตรงสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับแล้วไปคลิกที่สร้างโฆษณาได้เลยครับทำตามผมกันพร้อมๆกันเลยนะนะครับพอเรามาถึงหน้าตรงนี้ปุ๊บนะครับเมื่อกี้นี้ผมบอกว่าอะไรครับผมจะมาสอนเพื่อนๆวิธีการยิงโฆษณาผ่านทางวิดีโอนะครับที่เพื่อนๆเตรียมกันไว้นะครับเราก็มาที่การพิจารณาแล้วก็คลิกที่จำนวนการรับชมวิดีโอครับคลิกเลยนะครับตอนนี้เรามีชื่อแคมเปญแล้วนะครับเราก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาว่าอะไรดีครับสุดยอดวิธีคิดพิชิตเงินล้านปี2018นะครับโอเคเพื่อนๆจะสังเกตได้นะครับซ้ายมือตรงนี้เขียนคำว่าสร้างชุดโฆษณาใหม่ขวามือตรงนี้สร้างชุดโฆษณาใหม่หลายรายการเราคลิกที่ตรงนี้ครับหลังจากนั้นปุ๊บนะครับเรามาที่นะครับต้องดูว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนของเราอยู่ประเทศไทยเราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนตรงนี้นะครับเรามาดูตรงช่วงอายุตรงนี้นะครับทำไมเราต้องกำหนดช่วงอายุด้วยเพราะช่วงอายุแต่ละคนเนี่ยจะมีพฤติกรรมการบริโภคไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมจะกำหนดช่วงอายุ21ถึง25เพิ่มตัวแปร26ถึง30เพิ่มช่วงอายุ31ถึง35อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายของผมโดยคร่าวๆนะครับกลุ่มเป้าหมายของผมเนี่ยสำหรับคนที่อยากจะสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับผมเชื่อว่ามันก็มีทั้งผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยปะปนกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่เปลี่ยนแปลงตรงเพศตรงนี้นะครับไม่เจาะจงเพศใดเพศหนึ่งนะครับภาษาที่ใช้ก็คือภาษาไทยนะครับหลังจากนั้นปุ๊บทำไงต่อครับเราต้องมากำหนดเป้าหมายของเราครับตรงนี้ก็มีคำว่าแนะนำนะครับผมก็ยิงไปที่การขายนะครับความสนใจการขายแล้วก็เพิ่มกำหนดการกำหนดเป้าหมายของผมนะครับแนะนำนะครับอาจจะเป็นการโฆษณาออนไลน์นะครับเพิ่มอีกสักตัวแล้วกันนะครับการตลาดทางดิจิตอลตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับโอเคพอเรากำหนดตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราต้องมาทำอะไรกันต่อครับแก้ไขตำแหน่งการจัดวางครับคลิกตรงนี้ครับเราจะเอาคำว่าบททันความทันใจตรงนี้ออกไปนะครับInstagram ไม่เอานะครับโฆษณาแบบ Native Banner แล้วโฆษณาคาดไม่เอา Audience Network เราจะเอาแค่วิดีโอแบบในสตรีมนะครับโอเคพอเรามาถึงตรงนี้
เรียบร้อยแล้วนะครับเอาเมาส์คลิกๆลงมาคลิกลงมาเกณฑ์การเรียกการเก็บเงินนะครับผมจะเรียกเป็นแบบ impression นะครับการแจกแจงโดยเท่าเทียมกันนะครับงบประมาณตอนนี้เขาตีงบไว้ประมาณ180ดอลลาร์เหรียญวันละ6เกือบ 6,000 บาทซึ่งมันเยอะเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะใช้งบประมาณสักวันละ30เหรียญแล้วกันก็ประมาณวันละ 1,000 บาทนะครับตรงเนี้ยมันเขียนคำว่ากำหนดเวลาใช้งานชุดโฆษณาของฉันอย่างต่อเนื่องเลยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ก็คือยิงโฆษณาไปแบบไม่รู้จบเลยว่ามันจะหยุดตอนไหนเราหยุดเมื่อตอนไหนก็หยุดเมื่อนั้นหรือว่าจะกำหนดวันที่เริ่มต้นแล้วสิ้นสุดก็ได้นะครับผมเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะบินไปต่างประเทศอาจจะต้องหยุดเวลา3วัน4วัน5วันตรงเนี้ยเราก็ต้องดูด้วยว่าเฮ้ยเรามีภารกิจอะไรต้องติดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะมิฉะนั้นเนี่ยโฆษณายิงไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะต้องเสียเงินฟรีก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้เราด้วยว่าเฮ้ยเราจะต้องยิงโฆษณาไปไหนติดภารกิจตรงไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับสำหรับผมเนี่ยผมจะตั้งว่าให้โฆษณาผมเนี่ยรันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าผมไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วนะครับแล้วผมก็มีมือถือใช้อยู่แล้วผมจะหยุดโฆษณาตอนไหนก็หยุดได้นะครับเพราะว่าที่ผมไปผมก็มี Wi-Fi ใช้อยู่แล้วนะครับก็คลิกดำเนินการต่อครับพอเรามาถึงช่วงตรงนี้นะครับเราก็จะมีตัวแปรทั้งหมดกี่ตัวแปรครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับมีทั้งหมด9ตัวแปรนะครับตรงเนี้ยเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าชุดโฆษณาของเราเนี่ยตัวไหนเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดถ้าเราไม่เอาหัวข้อตรงเนี้ยมาใส่ไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราคลิกตรงนี้ครับความสนใจการขายอายุ26ถึง30วางเพิ่มเติมความสนใจการขายอายุ21ถึง25ความสนใจการโฆษณาออนไลน์นะครับความสนใจการตลาดทางดิจิตอลอายุ21ถึง25ความสนใจการโฆษณาออนไลน์อายุ 26-30 ความสนใจการตลาดทางดิจิตอลความสนใจการขายอายุ 38-35 ตรงนี้มันอาจจะยุ่งยากงุนงิดหน่อยนะครับแต่ทำไว้เนี่ยนะครับมีผลดีต่อเพื่อนๆอย่างมากเลยนะครับผมความสนใจการโฆษณาออนไลน์ความสนใจการตลาดทางดิจิตอลโอเคนะครับตรงเนี้ยเราก็สามารถเปลี่ยนงบประมาณของเราได้นะแต่ผมจะไม่เปลี่ยนผมจะให้มันเฉลี่ยเท่ากันนะครับนะครับ3เหรียญกว่าก็ประมาณชุดโฆษณาชุดละ100บาทกว่าบาทนะครับต่อวันคลิกดำเนินการต่อครับพอถึงตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องอัพโหลดวิดีโอของเราเองนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับผมจะเลือกดูจากไลบรารีนะครับผมคลิกตรงนี้แล้วกันนะครับอันนี้เป็นวิดีโอที่ผมไปออกงานนะครับผมแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนเกือบพันคนเลยนะครับผมก็เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตของผมนะครับผมนะครับหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเริ่มใส่คอนเทนต์ละสุดยอดวิธีคิดพิชิตเงินล้านปี2018นะครับผมบอกเพื่อนๆไว้นิดนึงว่าเวลาเพื่อนๆจะใส่วิดีโอเนี่ยถ้าข้อความของวิดีโอของเพื่อนๆเนี่ยมีเยอะเกินไปนะครับ Facebook เนี่ยจะไม่ให้เพื่อนๆลงนะครับหรือว่าอัตราการเข้าถึงเนี่ยมันจะเข้าถึงน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยทำวิดีโอเป็นรูปภาพ
หรือไม่ก็เป็นคนพูดขึ้นมานะครับผมอย่ามาทำเป็น PowerPoint แล้วก็มีตัวหนังสือเยอะแบบเนี้ย Facebook จะให้เพื่อนๆเนี่ยลงหรือว่าให้ลงก็ได้อาจจะลงแต่อัตราคนเข้าถึงเนี่ยจะมีน้อยมากๆนะครับผมฝากทิปไว้นิดนึงนะครับเพิ่ม URL ของเว็บไซต์นะครับผมก็จะเพิ่มนะครับข้อความพาดหัวนะครับสุดยอดวิธีคิดพิชิตเงินล้านปี2018นะครับสนใจเรียนรู้แนวทางเป็นเจ้านายของตัวเองได้ที่แล้วก็แนบลิงก์ไว้นะครับผมเพื่อให้คนเขามาสานต่อในเว็บไซต์ของเรานะครับโอเคนะครับจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อก็ได้นะครับนะครับมันตรงนี้นะครับมันก็จะมีเขียนคำว่ากระตุ้นให้ดำเนินการนะครับผมอาจจะเปลี่ยนมาว่าเป็นลงทะเบียนนะครับสุดยอดวิธีคิดพิชิตเงินล้านปี2018นะครับสนใจเรียนรู้แนวทางเป็นเจ้านายของตัวเองได้ที่นะครับหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเราต้องคลิกคำว่าตรวจสอบความถูกต้องนะครับถ้าทุกอย่างเนี่ยมันมีถูกต้องกันหมดนะครับตรงเนี้ยเราก็คลิกยืนยันครับเพื่อให้ Facebook เนี่ยมันตรวจสอบนะครับผมกำลังยืนยันสินค้าของคุณโปรดรอสักครู่โอเคตอนนี้เนี่ยผมมีชุดโฆษณาทั้งหมดนะครับ9ชุดด้วยกันนะครับเนี่ยมันก็จะเริ่มโหลดไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับตอนเนี้ยมันกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณานะครับผมก็บางคนอาจจะใช้ระยะเวลาพิจารณา2ชั่วโมง3ชั่วโมงหรือว่า1วันนะครับขึ้นอยู่กับเครดิตของเราด้วยนะครับผมตอนนี้กำลังตรวจพิจารณานะครับแล้วเวลาเพื่อนๆนะครับได้นะครับอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับคำถามมีอยู่ว่าเพื่อนๆต้องทำยังไงครับเพื่อนๆนะครับสามารถดูผ่านทางมือถือตรงนี้ได้นะครับผมถ้าเพื่อนๆนะครับไปดาวน์โหลดนะครับในแอปนะครับก็เพียงคำว่า Facebook Ad นะครับเพื่อนๆก็จะมีแอปนะครับเพื่อที่จะมาดูวัดค่าการลงโฆษณาของเพื่อนๆได้ว่ามันมีประสิทธิภาพมากน้อยขนาดไหนนะครับผมนะครับอย่างตอนนี้ผมหยุดโฆษณาผมไว้สักชั่วคราวก่อนนะครับผมเนี่ยถ้าเพื่อนๆดูตรงนี้หน้าจอตรงเนี้ยผมได้ไปดาวน์โหลดมานะครับแล้วเพื่อนๆก็สามารถนะครับปิดโฆษณาตัวไหนที่เพื่อนๆดูแล้วว่าเฮ้ยคนมันรับชมน้อยว่ะเฮ้ยการเข้าถึงมันน้อยนะเราต้องปิดการถ้าการเข้าถึงเนี่ยมันเยอะเนี่ยเราก็อยู่ไว้ต่อนะครับผมถ้าเพื่อนๆสังเกตตรงมือถือตรงเนี้ยผมก็สามารถคลิกได้เลยเพื่อนๆไม่จำเป็นจะต้องกลับไปที่บ้านแล้วเปิดเอาเปิดโน้ตบุ๊กแล้วก็มา
ตั้งค่าตรงเนี้ยมาล้าสมัยแล้วนะครับผมเออนี่แหละครับก็เป็นอีกหนึ่งวิดีโอชุดดีๆนะครับที่ผมอยากจะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆแล้วผมก็หวังว่าเพื่อนๆที่กำลังรับชมวิดีโอชุดนี้อยู่นะครับผมก็จะนำไปปรับเปลี่ยนต่อยอดธุรกิจของเพื่อนๆเนี่ยให้ไปอย่างได้ดีมากที่สุดนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับผมอาจารย์สุกรีก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้กันก่อนนะครับถ้าใครชอบวิดีโอชุดนี้ครับและเห็นว่ามีประโยชน์ต่อตัวเพื่อนๆนะครับก็อย่าลืมแบ่งปันให้กับคนที่เพื่อนๆรักด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ไปกันเยอะๆด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ